จะมองได้ว่ารัฐบาลกําลังเผชิญกับความเชื่อมั่นหลายอย่างนะคะเรื่องของความล่าช้าในการใช้กฎหมายงบประมาณปี64อาจจะไปกระทบกับงบท้องถิ่นการจ้างงานโครงการต่างๆเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณบางอย่างที่ล่าช้า การจัดการชุมนุม19กันยายนกรณีหลานชายนายกและตอนนี้รัฐมนตรีคลังก็ลาออกไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมีกระแสข่าวปรับครมอเกิดขึ้นมาอีกถึงเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่ดูเหมือนนายกจะยังปฏิเสธกระแสข่าวที่ออกมาอยู่ค่ะใครปรับอ่ะไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,มไม่ใช่ก่อนท้จริงนะผมก็ตรวจสอบไปพักประชาประชารัฐด้วยะไรด้วยก็ไม่เห็น ก็เขาบอกเขาไม่ได er. ้เป็นคนแพร่ออกไปเพราะฉะนั้นไม่ทราบว่าใครไปแพร่นะมันอยู่ที่นายกคนเดียวก็ทาเพราะระบบมีอยู่แล้วไงมีระบบปีอยูลถึงเวลาเดี๋ยวก็มาเองนะเจเย็นสิเจเย็นก็สถานีฐานแล้วละการพาะสื่อสถานฐานเก่งสถานเราเอง นายกปฏิเสธเรื่องกระแสข่าวการปรับครมนะคะจากการที่ว่างเพียงตำแหน่งเดียวจะปรับกันทั้งครมรจริงหรือไม่โดยบอกว่าอ้างอิงคำตอบมาจากพรรคพลังประชารัฐที่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนเผยแพร่ข่าวการปรับครมอรในครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังถามอีกเรื่องหนึ่งกรณีนายปฏิพัฒน์จันโอชาหลานชายนายกเข้ามาร่วมประมูลงานของสวทชได้ตามงบ124่อบล้านบาทนะคะ นายกก็ย้ำว่าหลานชายทำสุจริตหรือผิดกฎหมายหรือไม่ยอมรับว่าเคยตักเตือนว่าถ้าจะดำเนินการอะไรก็ขอให้ทำให้ถูกต้องถ้าทำอะไรผิดก็จะว่ากันไปตามกฎหมาย ส่วนเรื่องการเตรียมการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในนามกลุ่มประชาชนปลดแอก19กันยายนนี้รัฐบาลไม่ได้เตรียมพร้อมรับมืออะไรค่ะเพราะเป็นลูกเป็นหลานกันทุกคนโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่าให้ใครมาหาประโยชน์จากการชุมนุมได้ขณะเดียวกันรัฐบาลจะไม่ห้ามกลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนย้ายมาที่ทำเนียบรัฐบาลแต่ก็ตั้งคำถามว่าแล้วการกระทำแบบนี้สมควรหรือไม่ ระบุว่าหากกลุ่มผู้ชุมนุมทำผิดกฎหมายแล้วถูกจับอย่าหาว่ารัฐบาลรังแกรหรือเอากฎหมายมากดทับเพราะอาจจะไม่เป็นธรรมกับนายกรัฐมนตรีค่ะ